ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรคและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเตอร์เทสวันนี้คุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมทำรับประทานเสร็จแล้วอุ๊ยตายหน้าตาเก๋ไก๋ครีเอทีฟมากๆเมนูต้มยำลูกชิ้นไข่เจียวแล้วก็ทำเป็นไข่แบบม้วนสอดไส้หมูเด้งอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมเป็นต้มยำแบบปรุงนอกหม้อทำให้สามีทานเสร็จคุณผู้ชมเจ้าขามัดใจเขาดิ้นไม่หลุดเลยค่ะตำรับนี้ต้มยำมัดใจสามีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำคุณผู้ชมคะทุกวันศุกร์บ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23นะวันนี้คุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมทำรับประทานเสร็จแล้วอุ๊ยตายหน้าตาเก๋ไก๋ครีเอทีฟมากๆเมนูต้มยำลูกชิ้นไข่เจียวคุณผู้ชมคะต้มยำนี่ก็แหมทำกันเป็นทุกบ้านแหละคุณผู้ชมจริงๆอาจารย์นิสสักคงไม่ต้องมานั่งทำให้คุณผู้ชมชมหรอกจริงป่ะแต่ว่าวันนี้มันไม่ใช่ต้มยำกุ้งต้มยำไก่แบบธรรมดาธรรมดานะคุณผู้ชมอาจารย์นิสสักไปเจออุปกรณ์แบบนี้ที่ร้านขายของนะคุณผู้ชมก็ปรากฏว่าอันเนี้ยเขาก็เอาไว้ทำไข่เจียวไข่หวานแบบญี่ปุ่นวันนี้จะเอามาดัดแปลงแล้วก็ทำเป็นไข่แบบม้วนสอดไส้หมูเด้งอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองดูวิธีการทำนะคงต้องเริ่มต้นด้วยการเตรียมไข่ไก่ก่อนไข่ไก่ก็ต้องแน่นอนนะขอเป็นไข่สดหน่อยละกันไม่ใช่ต่อยออกมาเสร็จแล้วก็แตกไข่ขาวใสจะเหววอันนี้ก็คงไม่ไหวนะคุณผู้ชมปรุงรสไข่ไก่ให้มันมีรสชาติและมีกลิ่นหอมนิดหนึ่งก็ใส่ซีอิ๊วขาวหรือซอสปรุงรสก็ได้นิดเดียวอย่าใส่เค็มมากคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เขาหล่นลงไม่กินเค็มกันนะจัดการตีซะก่อนก็บอกว่าเวลาตีไข่อ่ะเนี่ยมันเป็นริ่มๆบางคนก็เอาไปกรองโอ้เสียเวลาไปนั่งกรองเรามีเคล็ดลับที่ผู้ใหญ่บอกมาหยอดน้ำมันพืชลงไปแค่หยด2หยดแล้วเราก็ตีต่อไปเรื่อยๆแค่นี้ประเดี๋ยวไข่นะมันก็จะใสหมดเลยอุ๊ยตายไม่น่าเชื่อเลยคุณผู้ชมนะว่ามันง่ายง่ายเนี่ยพักไว้สักครู่เดียวความเป็นวุ้นๆมันก็จะค่อยๆเลือนหายไปเห็นไหมคุณผู้ชมไปเรื่อยๆแบบเนี้ยพักเอาไว้เวลากรอกน้ำมันก็จะไหลปรื๊ดไปเลยแค่มีไขมันไขมันนิดเดียวไม่ใช่แค่ใส่ไข่เสร็จแล้วเป็นแบบนี้นะเขาบอกหุงข้าวต้มนะคุณผู้ชมข้าวต้มข้าวกำลังเดือดๆใส่น้ำมันเป็นนิดหนึ่งข้าวจะบานเม็ดจะสวยแล้วมันก็จะเงานุ่มและก็ชวนรับประทานด้วยคุณผู้ชมเรียบร้อยพักไว้อย่างนี้แน่นอนที่สุดคุณผู้ชมการทำกรอกไข่ในกระทะเหมาะอย่างยิ่งกับเตาที่เป็นเปลวแก๊สแบบนี้พอกระทะเราเริ่มร้อนนะคุณผู้ชมก็ตักไข่ใส่ลงไป1ช้อนเห็นไหมพอลงไปเสร็จยังไม่ครบมุมเราก็ต้องเอียงเอียงนิดหนึ่งเอียงเห็นไหมคุณผู้ชมไล่แล้วก็ให้เปลวไฟนี่อยู่ตามมุมเราจะต้องทำไข่นี้ให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วก็สุกทำแบบนี้หลายๆแผ่นเตรียมไว้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมใช้เตาแบบอินดักชันแล้วก็วางนะแน่นอนตรงนี้จะไหม้ตรงนี้ไม่สุกเพราะฉะนั้นเป็นเตาแก๊สคุณผู้ชมก็ยกมามุมนี้มุมนี้เห็นไหมคุณผู้ชมเหมือนยืนเล่นกลเต้นบัลเล่แป๊บหนึ่งประเดี๋ยวเราก็จะได้ไข่แผ่นสี่เหลี่ยมที่สุกทั่วเห็นนะคุณผู้ชมคงอยากจะรู้ว่าตายมันจะร่อนไหมคุณผู้ชมดูสินี่ออกจากกระทะไหมเนี่ยดูสิมาเป็นแผ่นจ้ะเรียบร้อยพร้อมจะใส่จานแล้วคุณผู้ชมต้องทำแบบนี้หลายๆแผ่นเตรียมไว้นะ
พอมัดเสร็จเรียบร้อยเราก็จัดการเอาไปนึ่งจนกระทั่งสุกนะคุณผู้ชมโอ้ยตายคุณผู้ชมหมูสุกแล้วใช้ได้เดี๋ยวเราจะมาหั่นแล้วก็ทำต้มยำกันนะช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูปลานิลย่างคลีนใส่ตะไคร้และใบมะกรูดลงในท้องปลานิลเตรียมไว้ใส่โกกิซูเชฟผงลาบน้ำตกกับน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันจากนั้นนำส่วนผสมที่ได้ทาบนตัวปลาที่เตรียมไว้ให้ทั่วทั้งสองด้านนำปลาใส่ลงในหม้อทอดไร้น้ำมันที่อุณหภูมิ160องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีทาส่วนผสมลาบที่ตัวปลาอีกครั้งทอดต่ออีก10นาทีพอสุกแล้วตักขึ้นแต่ใส่ภาชนะรับประทานคู่กับข้าวกล้องและผักลวกพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูปลานิลย่างคลีน